ใหม่ Michelin Pilot Sport 4วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441สปีดทอล์กช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่องช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772-4 วักตามด้วยข้อความขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3 ครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันนะครับถามถึงเรื่องของ Toyota Yaris ตัวใหม่นะครับเครื่อง 1,200 มีปัญหาทางนี้ครับความร้อนบอกว่าพัดลมเนี่ยไม่ยอมหมุนครับต้องเอามือไปสะกิดที่ใบแล้วถึงจะหมุนพอใบพัดลมหมุนปุ๊บไฟความร้อนก็จะดับลงนะครับแล้วก็เห็นว่าบางทีเนี่ยก็มีน้ำพุ่งออกมาด้วยน้ำที่เป็นน้ำยาหล่อเย็นนะครับไปเช็คที่ศูนย์ให้เขาเช็คบอกว่าพัดลมปกติมันมีอาการเป็นบางครั้งครับมันจะปกติได้ไงอ่ะถ้าต้องเอามือไปปัดแล้วมันถึงติดมันไม่ใช่แล้วนะมันเหมือนตัวมอเตอร์เริ่มมีปัญหาแล้วนะเหมือนพัดลมบ้านก็เป็นเคยเห็นไหมพัดลมตามบ้านที่ใช้กันอ่ะบางทีเปิดไปแล้วมันไม่หมุนเลยมันค้างอยู่ไงถ้าเกิดไปเคลียร์มันหน่อยมันติดนั่นคือแปลว่ามันเริ่มไม่ดีแล้วแต่มันอาจจะจังหวะที่มันยังไม่เป็นตลอดเข้าไปที่ศูนย์แล้วเขาก็เลยศูนย์ก็เลยเช็คต้องบอกว่าเช็คแบบช่วยๆนะบอกว่ามันยังหมุนใช้ได้บอกไม่เป็นไรแล้วน้ำมันพุ่งไหนพุ่งลงถังพักเหรอน่าจะพุ่งลงถังพักใช่ครับโอ้โหมันตอนนั้นความร้อนร้อนจัดน่าจะร้อนจัดแล้วนะครับก็เลยน้ำก็เลยดันออกก็ต้องกลับไปอีกรอบหนึ่งครับให้เขาตรวจสอบใหม่เรื่องพัดลมเราก็ต้องแจ้งอาการต้องบอกที่ศูนย์ไปนะครับว่ามันเคยมีอาการแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้เป็นตลอดแต่เวลาพัดลมมันหยุดมันไม่ได้บอกเราใช่นะตอนที่ไฟโชว์นี่ส่วนใหญ่รถรุ่นวีออสมีเป็นไฟเตือนครับไฟเตือนไม่มีเกียร์วัดจะรู้ก็ยาริสก็จะรู้ตอนที่มันร้อนเกือบจะสุดแล้วนะไฟเตือนส่วนใหญ่นี่แหละมันจะไม่ทันการนะครับก็กลับไปแจ้งที่ศูนย์อีกรอบนึงว่าเคยมีอาการแบบนี้คิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนนะฮะพัดลมใช่คือถ้ารถยังอยู่ในการรับประกันนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้อีกนะก็ระหว่างที่เราเดินทางไปรถใหม่รถอีโคครับยาริสอีโคนะครับถ้ายังอยู่ในประกันนะก็ถ่ายถ้าสมมติเจออีกนะถ่ายรูปเก็บถ่ายวิดีโอไว้เลยนะฮะเนี่ยพัดลมไม่ทำงานไปเขาดูเลยนะฮะเพราะก็ถ้าสมมติเอามือไปหมุนในบางทีอันตรายนะบางทีพัดลมมันอาจจะหมุนเมื่อไหร่ก็ได้นะอาจจะฟันนิ้วเราโดนนิ้วนะนะครับก็แต่เหตุการณ์เนี่ยคือพัดลมไฟฟ้าของระบบลอยความร้อนเนี่ยทำงานผิดปกติแล้วซึ่งอาจจะต้องตรวจย้อนกลับไปนะไม่ใช่พัดลมอย่างเดียวอาจจะเป็นชุดรีเลย์หรือชุดสายไฟต่างๆหรือเป็นสวิตช์ความร้อนนะครับแต่ถ้าอยู่ในประกันเนี่ยเขามีการรับประกันแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแต่เป็นไปได้พัดลมมีการเสียงได้ไหมอันนี้มันพัดลมมันหมุน2ตัวหรือเปล่าจะผมเข้าใจว่ามีตัวเดียวนะครับแต่มีตัวเดียวจะมีสเต็ปแยกกันอันดับหนึ่งเลยก็คือถ้าไม่เปิดแอร์เนี่ยเขาจะทำงานที่อุณหภูมิประมาณ90กว่าถึงพัดลมถึงจะติดถึงจะติดติดเป็นรอบปกติใช่มั้ยใช่ถ้าเปิดแอร์แต่ถ้าเปิดแอร์ปุ๊บก็จะทำงานพร้อมกับแอร์เลยครั้งแรกที่เปิดแอร์เลยแล้วตอนที่มันร้อนมันต้องมีแรงขึ้นกว่าปกติอีกสเต็ปนึงใช่ถ้าสมมติว่าเป็นพัดลมตัวเดียวแล้วเปิดแอร์แล้วทำงานแต่ว่ารอให้อุณหภูมิถึงเองโดยไม่เปิดแอร์แล้วไม่ทำงานก็แสดงว่าวงจรที่ควบคุมอุณหภูมิเนี่ยมันมีปัญหานะครับพัดลมอาจจะไม่ได้เสียนะฮะก็เข้าศูนย์ตรวจเช็คเข้าใหม่อีกรอบนึงแจ้งอาการให้ละเอียดใช่บางทีถ้าเกิดเข้าไปแล้วไม่ได้บอกอะไรช่างเขาก็ไม่รู้เขาก็เห็นมันติดปกตินะนะฮะถามถึงซีวิก3ประตูครับยังน่าเล่นไหมครับยังพอมีอะไรไหมเยอะแยะเขาก็ยังเล่นกันอยู่นะครับก็เราบอกเป็นรถอมตะอีกหนึ่งคันนะซีวิก3ประตูนะใช่เพราะมันทำง่ายอ่ะหาเครื่องวางก็จบและแรงด้วยใช่ๆเพราะตัวรถเดิมๆน้ำหนักมันเบามากขับเดิมๆก็โอเคก็ประหยัดนะถ้าไม่กรณีไม่หมายถึงว่าเอาไปแต่งซิ่งนะใช่ใช่ใช้งานปกตินี่ก็ถือเป็นรถที่ประหยัดมากๆเลยใช่ครับ อะไรก็ยังมีอยู่นะเยอะยังเยอะนะฮะมีตั้งแต่อะไหล่ซิ่งอะไหล่ตัวนอกแล้วก็อะไหล่หลายๆอย่างมันใช้ทดแทนกันได้ครับรุ่นพี่รุ่นน้องยิ้มรุ่นชายใส่กันได้น่าเล่นน่าเล่นมีสายเข้ามารับสายคุณวอนฮะสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ธีรทั้ง2ท่านนะครับครับจะรบกวนสอบถามหน่อย Isuzu Dragon High ครับปี1999ครับเครื่อง2008ครับคือตอนนี้ปัญหาคือว่าสัญญาณไฟกองดักน้ำนะครับมันโชว์แล้วก็แบตเตอรี่มันโชว์ปัญหาก็คือแอร์มันจะไม่ทำงานนะครับจนกว่าไฟกองดักน้ำกับแบตเตอรี่ดับนะครับแอร์ถึงจะทำงานไฟรูปแบตขึ้นไฟตัวกองหลักน้ำก็แยก2อย่างครับตอนนี้รถมีอาการปกติคือหมายว่าสตาร์ทเอ่ยอืดเลยไหมฮะสตาร์ทนี่ติดเกิดอยู่เครื่องยนต์อยู่ที่900แล้วก็เวลาเปิดแอร์ก็950รอบเครื่องยนต์นะครับครับแต่ว่าเวลาเปิดแอร์เนี่ยแอร์จะไม่ทำงานเพราะว่ากองดักน้ำครับมันโชว์อยู่แล้วก็เหยียบไปประมาณ 2,000 รอบนะครับมันถึงแอร์ถึงจะทำงานในบางครั้งก็ถ้าขับเร็วเวลาถอนคันเร่งนะครับครับเครื่องก็จะดับบางครั้งผมเข้าตั้งแต่ปี2016ถึงปี2017เนี่ยผมเข้าศูนย์ไป2ครั้งแล้วก็ร้านข้างนอกไป3ครั้งก็คือล้างถังแล้วก็เปลี่ยนกองโซล่าครับแล้วก็กองดักน้ำเนี่ยเปลี่ยนแล้วทำมาอย่างนี้ครับประมาณ5ครั้งแล้วอ้าวแต่ว่ามันก็ยังไม่หายแต่คืออันนี้ตัวกองดักน้ำต้องบอกว่ามันเป็นตัวดักเผื่อมีน้ำปะปนมากับน้ำมันเชื้อเพลิงใช่ไหมตัวกองก็คือถ้าเปลี่ยนแล้วแล้วถังก็ล้างแล้วด้วยใช่ไหมถังก็ล้างแล้วครับล้างมา5ครั้งทำอย่างนี้อยู่ครับปีเป็นปีแล้วผมทำอยู่ผมว่าปัญหาของรถคันนี้น่าจะเกิดจากระบบไฟชาร์จนะฮะไอ้ไฟรูปแบตมันขึ้นมานานเนี่ยฮะไฟรูปแบตมันขึ้นมาไม่นานนะครับมันจะขึ้นมาพร้อมกับกรองน้ำมันกรองดักอะไรกรองดักน้ำครับหมายถึงว่าแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็เหยียบถ้าผมเหยียบไปสัก 2,000 รอบเนี่ยก็คือไฟกรองดักน้ำแล้วแบตเตอรี่มันก็จะหายแล้วก็แอร์ก็จะทำงานแต่ถ้าเกิดว่ากองดักน้ำมันโชว์อยู่เนี่ยเปิดแอร์จะไม่ทำงานครับผมว่าเงื่อนไขของรถคันนี้ที่มีรูปไฟแบตเตอรี่ขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเงื่อนไขณสภาวะที่มันขึ้นเนี่ยได้ชาร์จเนี่ยทำงานผิดปกติใช่นะครับไม่ชาร์จหรือว่าอาจจะไม่ชาร์จเลยในตอนที่ไฟขึ้นแต่ตอนที่ไฟไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะชาร์จแต่อาจจะชาร์จไม่พอนะครับทำให้ระบบแอร์ของ Isuzu เนี่ยมีการเซฟนะครับก็คือถ้าระบบไฟเนี่ยไม่พอปุ๊บหน้าคัดเขาจะไม่ต่อให้นะฮะแต่ว่าไอ้ผมข้องใจกองดักน้ำกองดักน้ำจะขึ้นเหมือนกันที่เราออนสวิตช์ไม่พี่เขาเปลี่ยนละ5รอบอาจจะไม่ได้มีปัญหาที่ระบบเชื้อเพลิงอาจจะไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยครับยิ่งเปลี่ยนรอบเดียวก็จบแล้วตอนนี้ต้องมาดูเพิ่มเติมก็คือในส่วนของไดชาร์จครับนะครับต้องเช็คไฟชาร์จดูครับคือร้านถ้าเป็นร้านไดนี่เขาวัดได้นะติดเครื่องแล้วก็ต่อสายคอมเขาจะรู้เลยว่าไดชาร์จทำงานปกติไหมไฟชาร์จปกติไหมหรือถ้าในกรณีที่จังหวะที่ไฟแบตเตอรี่โชว์เนี่ยผมให้ทดลองง่ายๆก็ได้ปลดขั้วลบแบตนะครับถ้าดับก็แสดงว่าไฟไม่ชาร์จนะครับเป็นที่ปัญหาที่ไดชาร์จโดยตรงหรือมาดีเซลสตาร์ทเครื่อง เครื่องติดปุ๊บครับปลดลองถอดขั้วลบดูถอดขั้วลบออกใช่ฮะแล้วก็ถ้าแบตเตอรี่ดับรถเครื่องดับอะฮะถ้าเครื่องดับแปลว่าไดชาร์จมันไม่ชาร์จไฟอ๋อครับครับแต่ตอนนี้ผมว่ารถพี่ชาร์จเพราะว่าพี่บอกเป็นมาหลายวันแล้วพี่ยังสตาร์ทได้อยู่มันอาจจะเริ่มไม่ดีอาจจะชาร์จผิดปกติสตาร์ทได้อาจจะเริ่มชาร์จผิดปกตินะครับไฟชาร์จอาจจะเริ่มต่ำหรือว่าไม่ชาร์จบางช่วงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเวลาขับรถเนี่ยเวลาขับไปทักความเร็วสูงๆแล้วก็ถอนคันเร่งจะทันหันเนี่ยก็คือบางครั้งเครื่องก็ดับไปเลยฮะยกคันเร่งระดับนี่อาการของถ้ารถคันเร่งแล้วดับนี่อันนี้คือเกี่ยวเงื่อนไขมันสัมพันธ์กับแอร์ไม่ทำงานไหมครับหรือว่าถ้าสมมติแอร์ทำงานยกคันเร่งเร็วๆบางทีก็ดับมันสัมพันธ์กันไหมครับถ้ายกคันเร่งแล้วดับเนี่ยแอร์ทำงานอยู่ไหมครับทำงานอยู่มันทำงานอยู่ครับเครื่องดับไปถ้าแอร์ทำงานอยู่แสดงว่าไฟชาร์จปกตินะครับถ้าแอร์ยังทำงานได้แสดงว่าระบบไฟตอนนั้นปกติแต่เครื่องดับไปปุ๊บระบบเดียวคือระบบเชื้อเพลิงนะครับไอ้ตัวนี้นี่คือนานๆครั้งไอ้ตัวที่ว่าโยกเครื่องยนต์ดับเนี่ยแต่ปัญหาหลักตอนนี้คือผมเจอเนี่ยก็คือแอร์จะไม่ทำงานที่เวลาสตาร์ทครับ
เครื่องอยู่ที่950 900รอบเนี้ยฮะผมรบกวนพี่ไปเช็คตรงไดชาร์จอีกรอบนึงเอาทีละอย่างลองดูถ้าไดชาร์จมันปกติถ้ามันไม่ปกติก็แก้ไขซ่อมเปลี่ยนอะไรซะถ้ามันปกติก็ตัดเรื่องนี้ออกไปทีก็กลับมาดูเรื่องของน้ำมันนะครับครับครับโอเคขอบคุณมากครับได้ครับครับสวัสดีครับฮะโหว่าทำไมเปลี่ยนตั้ง5รอบคือเขาเข้าใจว่ามันเป็นที่อันเนี้ยนะไฟมันโชว์ก็เปลี่ยนโชว์ก็เปลี่ยนฮะเออแล้วอ๋อไม่เป็นไรผมว่านะมีส่วนนะได้ชาร์จด้วยนะใช่ครับเพราะว่าตอนที่ไฟไม่ชาร์จมันขึ้นพร้อมกันหมดอ่ะใช่ต้องขึ้นหน้าปัดมันไฟโชว์หมดอ่ะมันไม่ได้แล้วรุ่นนี้ปี99 Isuzu ไอ้ดราก้อนตัวนี้ก็ครับหน้าปัดมันก็ไม่มีไฟอื่นแล้วนะใช่ถ้ามันโชว์ก็คงน่าจะเกี่ยวอ่ะคิดว่าน่าจะใช่นะครับลองตรวจสอบดูครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนิดนึงครับกับเฮียหลามจัดให้นะครับกับระบบถ้อยเสียได้บอกว่าคือที่ร้านหลามเฮดเดอร์พระราม3เนี่ยครับมีงานเกี่ยวกับถ้อยเสียทั้งหมดรถทุกรุ่นนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นช่วงที่เฮหลามจัดกิจกรรมมาจริงเขาจะจัดให้ทันปีใหม่ก็เอาเกือบจะปีใหม่พอดีแล้วเราหยุดยาวด้วยช่วงนั้นก็เลยเป็นภาพบรรยากาศของผู้โชคดีเอาผู้โชคดีทางบ้านคือแฟนรายการนี่แหละนะครับเอามาเป็นผู้โชคดีเลือกรถมาให้หลังก็บอกว่าขอลองทำเป็น Fortuner มั่งก็จริงๆเขาทำอยู่ประจำอยู่แล้วนะแต่ว่าเอาผู้โชคดีก่อนอันนี้ก็เป็น Pajero Sport ครับคราวนี้ก็เป็น Fortuner ไปดูท่อสูตรของให้หลังกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่ล้ำเฮดเดอร์พระราม3กับกิจกรรมเฮียล้ำจัดให้นะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2แล้วเพราะครั้งแรกเป็น Mitsubishi Pajero Sport แล้วก็ในครั้งนี้ก็จะเป็น New Fortuner แล้วตอนนี้ผมอยู่กับผู้โชคดีแล้วสวัสดีครับครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมเสกสรรค์ครับคุณเสกขออนุญาตเรียกคุณเสกแล้วกันนะส่ง SMS มาเยอะมั้ยครั้งเดียวเองครับเหรอโอ้โหโชคดีมากนี่คนอื่นอิจฉาเลยคนอื่นก็ส่งมาหลายอันแต่ว่าเราก็รวบรวม SMS ทั้งหมดแล้วก็เอามาแรนดอมผู้โชคดีนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวเราจัดเต็มแน่นอนกับเรื่องของน้อยเสียก่อนอื่นต้องเจอพี่หลามก่อนสวัสดีครับพี่หลามพี่หลามแน่นอนกับโครงการ2ของเราครั้งแรกเราจัด Mitsubishi Pajero Sport ครับคราวนี้เป็น New Fortuner ครับพี่หลามต้องบอกพี่หลามเฮดเดอร์จริงๆแล้วทำอะไรบ้างฮะทำท่อเสียโดยตรงเลยท่อเสียโดยตรงเลยครับแล้วประมาณไหนจริงๆแล้วทำแบบไหนบ้างคือทำโดยมากจะเป็นลักษณะคือทำเดิมก็ได้ ทำแต่งก็ได้ทำสวยงามก็ได้ก็คือมันก็มี3แบบนะบางคนเขาอยากได้เรื่องความสวยงามรอยเสียท่อเดิมมันเล็กๆเป็นเหล็กไม่สวยก็มาเปลี่ยนเป็นสแตนเลสแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือต้องการเพิ่มสมรรถนะของรถนะใช่ไหมจริงๆก็ทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะเบนซินดีเซล SUV รถนอกรถหรูทำได้หมดที่ทำมาหมดแล้วต้องบอกใช่ไหมรถแปลกๆก็ทำมาแล้วให้คุณผู้ชมเลือกมากมายใครที่สนใจเรื่องน้อยเสียครับที่นี่เลยครับกับล้ำเฮดเดอร์พระราม3ตอนนี้กลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าคุณเสกรอนานแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันว่าตกลงว่าคุณเสกอยากได้ท่อแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวที่หลังจะจัดมาเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับเราจะใส่ท่อประมาณไหนครับครับก็เป็นสเตนเลสตั้งแต่หลังตัวเทอร์โบเลยหลังเทอร์โบมาก็จะมีท่อใบพัดครับท่อใบพัดหนึ่งอันท่อพัดนะฮะแล้วก็ถึงปลายออกเขาบอกชุดนี้ถ้าสมมุติว่าเข้ามาทำเองโดนเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายก็ถ้าลูกค้าและการสังเกตท่อก็อยู่ที่15,000แต่วันนี้ทำฟรีครับเพราะนี้ถือเป็นเสกเป็นผู้โชคดีเข้ามาร่วมสนุกกับเอสเอ็มเอสของเราตรงงั้นขอบคุณที่รับมาอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวท่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นเลททั้งอันเลยโดยที่ไม่มีการตัดต่อไปเชื่อมอะไรกับตัวรถทุกอย่างนี่มันเข้าหูเดิมหมดใช่ไหมเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเสียรถแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวท่อหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวใส่เสร็จแล้วจะไปลองกันว่าขับแล้วมันแตกต่างกันขนาดไหนกับแต่ก่อนที่ขับมาใช่ครับThank you.
ที่นี่เพราะว่าทุกอย่างเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือเราเป็นเขาเรียกอะไรเครื่องตัด CNC แล้วก็เป็นโปรแกรมปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัดร้อยต่อไม่มีท่อทั้งเส้นน่าจะเป็นไงที่หลับท่อที่ใส่ไปแล้วได้ลักษณะคือต้นจะเหยียบคันเร่งเบากว่าเดิมแล้วก็เร่งลื่น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 ครับเหมือนกับป้ายแดงตลอดเวลาเหมือนรถใหม่ปีหนึ่งสองปีเนี่ยเร่งแล้วหนักเหนื่อยยกเติมเนี่ยช้าโลนึงพอทำชุดนี้ไปแล้วเนี่ยลักษณะเวลาขับแต่เบาๆมันก็เปลวก็ไปแล้วป้ายแดงตลอดเวลาเหมือนวิ่งสวยเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปลองขับดีกว่านะเดี๋ยวว่าไปดูกันคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวไปลองขับแล้วอัตราเร่งมันจะแตกต่างจากข้อเดิมยังไงได้ครับผมไปครับเอกเบอร์มากที่เราไปลองกันแล้วต้องถามเจ้าของรถก่อนเลยคุณเสกเป็นไงถูกใจไหมถูกใจครับขับแล้วเป็นไงก็ลื่นขึ้นแล้วโล่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเหยียบคันเร่งไฟมันเบาเบาเท้าเร่งนิดแตะนิดแตะเป็นมาแต่เป็นมาครับเมื่อกี้มีจังหวะขึ้นสะพานแล้วเราให้ลองยกคันเร่งแล้วก็เติมคันเร่งใหม่ดูใช่ครับมันเร็วทันใจนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทีหลังมากๆครับผมครับขอบคุณคุณเสกด้วยนะครับเป็นแฟนรายการเราผู้โชคดีคราวต่อไปต้องติดตามครับคราวหน้าเนี่ยรถปิกอัพย้ำเลยนะครับแล้วก็ยังมีอะไรให้ร่วมสนุกอีกมากมายกับรายการนี้ครับรถปิดทองครับ